่อนอื่นผมอยากจะขอเริ่มจากลำดับเหตุการณ์ก่อนนะครับว่าได้เกิดอะไรขึ้นในช่วงเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับนักการทูตตะวันตกท่านนี้เดิมประจำอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะและได้เดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่หลังจากที่ลาไปยุโรปโดยเดินทางออกจากนครแฟรงก์เฟิร์ตนะครับเมื่อวันที่15กรกฎาคมเวลา 22:00 น.อยากขออนุญาตให้ขึ้นสไลด์ด้วยครับทีมงานขออนุญาตสไลด์ให้ท่านอธิบดีด้วยนะครับครับจากสไลด์จะเห็นว่าท่านเดินทางออกจากแฟรงก์เฟิร์ตตอนเวลา 4:00 น.ของเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนนี้นะครับแล้วมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิในวันที่16เวลา 14:00 น.ขออนุญาตเรียนว่าก่อนที่จะได้มีการขึ้นเครื่องได้มีการตรวจหาเชื้อโควิดนะฮะซึ่งผลเป็นผลลบนะครับก็แสดงว่าได้มีการตรวจแล้วว่าก่อนขึ้นเครื่องก่อนจะเข้าประเทศไทยนั้นไม่ได้มีเชื้อโควิดเข้ามานะครับเมื่อเดินทางมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิก็ได้มีเจ้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดของท่านทูตผู้นั้นมารับแล้วก็มาได้ดําเนินการตามมาตรการสาธารณสุขของไทยโดยได้รับการตรวจโควิดอีกครั้งหนึ่งนะครับระหว่างที่อยู่ที่สนามบินก็ได้รอจนกระทั่งผลการตรวจยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นผลลบนั่นแสดงว่าเป็นครั้งที่สองว่าท่านทูตผู้นี้ไม่ได้มีเชื้อโควิดเมื่อได้ทราบผลแล้วก็ได้เดินทางไปยังที่พักซึ่งเป็นที่ที่กำหนดว่าเป็นที่กักตัว14วันตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนดซึ่งอันนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์คือเป็นตามข้อบังคับสบคที่7/2563ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับในระหว่างการเดินทางออกจากสนามบินไปยังที่พักนั้นได้มีการจัดรถเป็นกรณีพิเศษก็คือว่าเป็นรถที่มีฉากกั้นระหว่างผู้ขับและนักการทูตนั้นก็คือเป็นท่านนั่งอยู่คนเดียวนะฮะที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานได้ใช้รถของสำนักงานตามไปนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็จะเห็นถึงความรัดกุมที่เราจะได้เห็นถึงความพยายามตามมาตรการแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเดินทางไปถึงที่ที่พักก็ได้รับแจ้งจากนิติบุคคลว่าคณะกรรมการนิติบุคคลได้มีมติให้นักการทูตดังกล่าวไม่ให้เข้าพักนะฮะหลังจากนั้นทางสำนักงานจึงได้มีการประสานมายังกระทรวงต่างประเทศแล้วก็กระทรวงประเทศก็ได้ดำเนินการหารือกันในที่สุดก็ได้ข้อยุติว่าทางท่านนักทูตผู้นี้จะเดินทางไปพักที่โรงแรมซึ่งเป็นสถานที่กักกันที่รัฐกำหนดนะฮะซึ่งที่เรียกว่า ASQ นะครับซึ่งเมื่อคืนก็ได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วในระหว่างนี้ก็จะอยู่ภายใต้การมาตรการการดูแลด้านสาธารณสุขตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขครับ